ซินคุณเห็นกระเป๋าตังค์ผมไหมอะอะไรแต่เช้าวะสู่ในกระเป๋ากางเกงตัวเมื่อวานหรือเปล่าไม่น่ามีนะผมไม่ได้ไว้ในนั้นหรอกไหนเนี่ยเจอไม่ซินนี่ไงโอ้ยลงอกนี่คุณเจอที่ไหนอะเหมือนเดิมคือกางเกงคุณเนี่ยรู้จักตัวผมมากกว่าผมอีกนะวันนี้ผมคงต้องออกไปทำงานนอกเมืองอะแต่ว่าผมยืมแค่นี้พอเอาไปเถอะติดตัวไว้ขอบคุณนะเอาไว้พอผมทำงานหาเงินมาได้ผมมาคืนผมขอโทษนะผมต้องยืมเงินคนอีกแล้วอ่ะสงสัยผมคงต้องทำงานเพิ่มกะหรือไม่ก็หางานพิเศษที่มันเงินดีกว่านี้หรือว่าผมกลับไปทำงานร้านอาหารไทยดีอ่ะเดี๋ยวทำไมอ่ะไม่เอาร้านอาหารไทยเลยนะไม่เอาโอเคนะผมล้อเล่นผมล้อเล่นพอผมทำงานมีเงินเยอะๆใช่ไหมผมก็จะขอคุณแต่งงานแล้วก็เราสองคนก็จะมีบ้านแบบนี้อยู่กันพ่อแม่ลูกแต่ลูกเนี่ยผมว่านะอยู่กันสักสิบคนผมไปทำงานดีกว่าไปเถอะไปละรู้สึกขอชวนไปปากคำด้วยครับหนังสือเล่มนี้วิตาเจอบนชั้นหนังสือในห้องของคุณมันเป็นเล่มเดียวกันกับที่คุณถือในภาพถ่ายนี้ใช่ไหมงั้นผมจะถามคุณอีกครั้งนะคุณจะถามอีกกี่รอบนะคำตอบมันก็เหมือนเดิมผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทำจริงอยู่เราสองคนเคยคบกันแต่ผมก็ไม่ได้พูดคุยเลยกับเธอมันนานมากแล้วและอีกอย่างนะตอนที่เธอเสียชีวิตผมหลับอยู่ก่อนที่วิตาจะกลับมาด้วยซ้ำที่ผมกำลังถูกสอบสวนข้อหาฆ่าคนตายหรือว่าแค่เป็นคนที่เคยรู้จักเธอกันแน่ผมไม่ชอบเลยนะที่คุณทำเหมือนกับว่าผมเป็นฆาตกรแบบเนี้ยถ้าคุณรู้ข่าวการตายของซินแล้วทำไมคุณไม่เคยบอกพวกเราว่าคุณเคยรู้จักเธอเดี๋ยวผมขอออกไปดูบุหรี่ข้างนอกสักครับครับได้วิตาเธอพอจะมีหลักฐานพยานที่อยู่ของพี่วสุเมื่อคืนนี้บ้างไหมอ่ะถึงวิตาจะอยู่บ้านเดียวกันกับวสุก็จริง
แต่คืนนั้นวิตาทำงานและกลับดึกไม่ทันได้สังเกตว่าวสุอยู่บ้านหรือเปล่าเลยไม่สามารถยืนยันได้แล้วรองเท้าของพี่วสุล่ะวิตาเห็นถอดไว้ที่หน้าบ้านหรือเปล่าเผื่อว่าจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าพี่วสุอยู่ที่บ้านวิตาไม่ทันได้สังเกตจริงๆแล้วอีกอย่างแค่รองเท้าไม่สามารถยืนยันได้ว่าวสุอยู่บ้านหรือเปล่าเราต้องหาหลักฐานอีกชัดเจนกว่านั้นจากการสอบปากคำของทหารพบว่าพี่วสุมักจะไปที่คลับแห่งหนึ่งอยู่บ่อยครั้งแล้วก็บังเอิญว่าคลับแห่งนั้นเป็นที่เดียวกันกับที่คุณซินจดลงในสมุดแพลนเนอร์ว่าเธอนัดมีตติ้งที่นั่นอยู่เป็นประจำถ้าคิดในอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพูดเถอะมิงถ้าคิดในอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพี่วสุโกหกหลังจากที่เขาเลิกกันพี่วสุกับคุณซินเขาอาจจะเจอกันที่คลับแห่งนั้นประจำก็ได้พี่ตาคุณเคยเห็นไหมขั้นหนังสืออันนี้มาก่อนหรือเปล่าไม่มีกลิ่นน่าจะคิดมากไปเลยผู้กองครับที่ผู้กองอันนั้นเอามาจากไหนครับมันเป็นที่ค่าหนังสือของพี่วสุอะค่ะอ๋อผมขออนุญาตได้ไหมฮะขอผมดูหน่อยคล้ายกับในตู้ที่ห้องคุณซีเลยนี่คะใช่ครับที่ขั้นหนังสือนี่ทำจากไม้จันดำเมืองมุมไบที่หายากมากๆเลยจะซ่อนกลิ่นครับแต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือโดนความร้อนจะมีกลิ่นจันหอมลักษณะแบบนี้เลยถ้าเทียบกลิ่นแล้วเป็นกลิ่นเดียวกับไม้ปริศนาที่เราตามหาอยู่ครับหรือว่าพี่วสุจะวิตาขอสอบสวนวสุด้วยตัวเองได้ไหมคะวิตาคุณเป็นตำรวจคุณก็รู้อยู่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ต้องสงสัยเป็นญาติของเราเราก็ไม่ควรที่วิตารู้ค่ะในฐานะตำรวจไม่ควรเกี่ยวข้องกับคดีแต่ตอนนี้หลักฐานทุกอย่างมันชี้เป้าไปที่พี่ชายของคุณผมกลัวว่าคุณจะไม่มีสติมากพอวิตาไม่ได้ไม่มีสติแต่กลับกันค่ะตอนนี้วิตารู้สึกว่าวิตาใจเย็นและสงบวิตาขอสอบสวนวสุด้วยตัวเองนะคะวิตารู้จักวสุดีเขาจะปิดกั้นทุกคนแล้วเปิดใจให้กับวิตาคนเดียวเท่านั้นแล้ววิตาก็อยากจะพิสูจน์ให้โค้ชเห็นด้วยว่าวิตาเปลี่ยนไปแล้ววสุไม่เคยบอกว่าวสุเคยคบกับคุณเซนพี่ขอโทษนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพี่ถึงไม่ยอมพูดมันออกมามันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เสียใจมากเราสองคนเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่อยากลืมพี่กับซีเราเคยคบกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นิวยอร์กซินคุณเห็นกระเป๋าตังค์ผมไหมขอบคุณนะมาสู่ในนั้นอะมันไม่เคยมีอะไรเลยมันไม่เคยมีเงินแล้วมันก็ไม่เคยมีอนาคตของเราด้วยซินรู้ว่าวสุพยายามมากหลายปีที่ผ่านมาซินมีความสุขมากจริงๆเพียงแต่ว่าสิ่งที่วสุเป็นตอนนี้ซินรู้สึกว่า
สิ้นทุกข์มากกว่าถ้าอนาคตที่วสุวางไว้ให้สิ้นมันทำให้วสุลำบากอะสิ้นว่าเราแยกทางกันเถอะตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตสินแล้วก็ไม่กลับไปเจอเธออีกพี่คิดว่าเธอก็เป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินเหมือนกับคนอื่นๆไม่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่โจเอลเพื่อนคุณเขาบอกกับผมว่าคุณมีคนคุยคนอื่นแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะรวยกว่าผมใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราเลิกกันนะวสุเหรอมันไม่ใช่เหตุผลใช่ปะวสุเข้าใจสิ้นหน่อยดิมันไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราเลิกกันนะพี่ก็มารู้ทีหลังว่าเขาก็ไม่ได้คบกับคนที่เขาคุยด้วยหรอกแล้วทำไมวสุถึงไม่กลับไปขอคุณเซโนคืนดีล่ะพี่ละอายใจวิตารู้ไหมว่าจริงๆแล้วบ้านเขารวยมากแต่เขายังสู้ในแบบของเขามาโดยตลอดพี่ต่างหากที่เป็นตัวถ่วงแล้วก็คอยทำให้เธอลำบากหลังจากนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจให้สัญญากับตัวเองว่าพี่จะไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาอีกวสุได้ไม้นี้มาได้ยังไงมันเป็นของที่ซินให้กับพี่ในวันแรกที่เราสองคนตัดสินใจคบกันตอนนั้นเธอบอกกับพี่ว่าที่คานหนังสือเนี่ยเธอให้กับคนที่เธอรักมากที่สุดไม้เนี้ยหายากมากแล้วก็พิเศษมากเท่าที่วิตารู้มาคุณซินเธอให้ไว้แค่กับวสุและคุณเซนเท่านั้นวิตาเธอเดินนิ่งแล้วก็ใจเย็นมากเลยนะคะแต่ว่าเธอจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมคะผู้กองผมคิดว่าเขาเรียนรู้ที่จะจัดการความรู้สึกส่วนตัวกับงานได้แล้วหมิงมีอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะหมิงก็แค่รู้สึกว่าผู้กองเชื่อใจวิตาเป็นพิเศษผมเชื่อใจลูกทีมทุกคนเป็นพิเศษอยู่แล้วคราวนี้ตาคุณดีกว่ามิงค่ะผมอยากจะให้คุณไปหาเบาะแสเพิ่มเติมที่พลับให้คุณสืบว่าคุณซิมกับคุณวัสุเนี่ยเขาเคยเจอกันจริงๆไหมเราสามารถขอเทปกล้องวงจรปิดจากที่นี่ได้ไหมครับแฝงตัวไปดีกว่าทำแบบขั้นตอนที่เราเคยทำเป็นประจำ
ครับค่ะทำได้ดีมากเลยนะวิตาแต่ผมอยากจะให้คุณพักเรื่องคดีนี้ไปก่อนเพราะถ้าเบื้องบนเห็นว่าคุณยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้หน่วยเราจะถูกเพ่งเล็งรับทราบค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้ววิตาขอตัวนะคะผู้กองคะวิตาเธอจะไม่เป็นอะไรจริงๆใช่ไหมคะตอนนี้เราไม่มีเวลามาเป็นห่วงเพื่อนร่วมงานไปทำงานเถอะไม่หิวหรอผมว่าคุณคนกินข้าวหรือนะวิตายังไม่หิวอะค่ะวิตาขอคิดอะไรคนเดียวก่อนอย่าลืมกินข้าวเลยกันค่ะก็ได้ก็น่าจะได้แหละมั้งแต่สีไม่ได้เออไม่ได้เอ้ามันต้องแซ่บกว่านี้ไปเปลี่ยนโอ้โหมันนิดชิดไปนี่เป็นไหนขับน่ะเอาแขนขึ้นนี่เหรอเอาแขนลงมันเอาซิปลงอ่ะเอาซิปขึ้นโอ้โหมันนิดชิดเกินไปไปไปเปลี่ยนเลยเก๋มากแฟชั่น3ผ่านฮะใครบ้างวะกูผู้กองนหารของกู1ไม่ผ่านใครวะพ่วงกับไปเปลี่ยนขอเซลฟี่เก็บไว้ได้ป่ะโอ้โหมึงนี่ไปใหญ่แล้วเสร็จยังอืมไปไปเปลี่ยนไม่เอาชิ้นนี้โอ้โหโอ้ my god ถ้าผมขออนุญาตจะจีบคุณตอนนี้จะทันไหมครับได้สิแต่ต้องล้มฉันให้ได้ก่อน ผมว่ามันไม่โป๊ไปหน่อยหรอคุณใส่ชุดคอเต่าเมื่อกี้ไม่ดีกว่าหรอประเทศไทยมันหนาวมากมั้งแต่งอย่างนี้แหละจะปลอมตัวเป็นผู้หญิงกลางคืนเนี่ยมันก็ต้องชุดนี้นี่ชุดนี้เรียกแขกมากคุณเชื่อกูแต่งไปผมต้องการให้คุณเข้าไปนั่งดื่มตามปกติแล้วสังเกตดูว่าในคลับมีกล้องวงจรปิดทั้งหมดกี่ตัวคอยดูด้วยว่าใครที่เป็นลูกค้าประจําใครเป็นหัวหน้ากาดแต่ว่าคุณจะต้องระวังหัวหน้ากาดไว้ให้ดีอย่าให้เขาจับได้ว่าเราเป็นตํารวจแล้วก็อย่าลืมดูด้วยว่าใครที่ทํางานประจําที่นี่และดูคุ้นเคยกับสถานที่ดีเผื่อว่าวันหน้าเราเข้ามาตรวจค้นหรือขอหลักฐานมันจะได้ง่ายขึ้นคุณพร้อมมั้ยพร้อมค่ะขอบคุณนะหนิงว่าไงนะเปล่าผมเช็คเฉยๆว่าคุณได้ยินผมหรือเปล่าก็ได้ยินชัดนี่โอเคดูแลตัวเองด้วยนะคิดสอบเดทแก้วหนึ่งค่ะคิดสอบเดท
นั่นมันค็อกเทลแรงมากเลยนะคุณเรามาปฏิบัติภารกิจอะไม่จำเป็นต้องกินแรงขนาดนั้นก็ได้นะนี่เล่นละครก็ต้องเล่นให้มันเนียนสินิกสอนฉันมานะว่าฉันดื่มน้ำส้มใครเขาจะมาคุยกับฉันล่ะรอบทั้งหมดมี9ตัวหน้าผัก2ยิงสวนกันกลางลาน5แล้วก็หน้าทางเข้าห้องน้ำ2ป้าตัดสายแป๊บนึงนะก็จะไปเข้าห้องน้ำด้วยน้องเสียที่เขาไปที่ส่วนร้านนะเขาสงสัยว่าน้องจะแอบถ่ายรูปไปในร้านเสียเขาขอดูโทรศัพท์ของน้องหน่อยฉันเป็นลูกค้านะไม่ฉันก็แค่เซลฟี่เสียเขาขอดูเองไม่มีอะไรหรอกนะขอดูหน่อยนี่เป็นแค่กาดอย่ามายุ่งได้ปะไอ้ตีแต่ไม่ดูทางมาทางเหลืออะไรเงี้ยวะขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเช็ดให้นะโอ๊ยพอไม่ต้องขอโทษนะคะเดี๋ยวเชิญให้นะคะโอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวกูไปหาเองขอโทษนะคะขอโทษน้องเดี๋ยวพี่ช่วยเองมาไม่เป็นไรหมิงวิตาเราต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้มาที่นี่ได้ยังไงอ่ะมันไม่มีเวลาอธิบายนะหมิงสิ่งที่เธอกำลังหาอยู่ฉันได้มาแล้วไปวิตาผู้กองสั่งเธอเรื่องคดีนี้ไม่ใช่หรอวิตารู้แล้วอ่ะแต่วิตามีบางอย่างที่สงสัยเกี่ยวกับวัสดุอ่ะวิตาเลยต้องมาหาหลักฐานด้วยตัวเองแค่คืนนั้นวิตาบอกว่าเห็นวัสดุหลับอยู่ในห้องนอนก็ช่วยยืนยันที่อยู่ได้แล้วอ่ะแต่นี่วิตากลับไปที่จะบอกความจริงอ่ะช่างมันเถอะหมิงตอนนี้วิตาได้ทุกอย่างครบหมดแล้วหมายความว่ายังไงแล้ววิตารู้ได้ยังไงว่าของครบหมิงตอนนี้เราไม่มีเวลาจะมาอธิบายอะไรกันแล้วนะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ตอนนี้เดี๋ยวนี้โอเคน้องสาวจะรีบไปไหนจ๊ะนี่ก็ยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยเจ้านายของพี่อ่ะอยากจะให้น้องไปนั่งเป็นเพื่อนหน่อยแหมพี่หนูก็อยากจะไปนะแต่ว่ามันติดธุระจริงๆอ่ะเฮ้ยจะรีบไปไหนจ๊ะพี่ปัดเพื่อนน้องสาวขาวๆเนียนๆอย่างเงี้ยเจ้านายของพี่น่าจะถูกใจแถมแกยังชอบเล่นคู่ซะด้วยตัวมาเพราะเธอจะมาขโมยข้อมูลใช่ไหมถ้าผู้กองรู้อ่ะเธอแย่แน่เรื่องนี้ยังไงวิตาก็ต้องโดนด่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่วิตาทำอาจจะช่วยลดทอนความผิดได้บ้างยังไงอ่ะที่แท้แกสองคนก็รู้จักกันนี่เองอย่างงั้นแกเอามือถือไปให้เสียด้วยตัวเองก็แล้วกันWhat?
คือวิตากับหน่วยเรามีเรื่องต้องคุยกันคุณเห็นคำสั่งของผมเป็นอะไรวิตาคุณบอกว่าคุณรู้คุณเข้าใจคุณทราบแต่คุณก็ยังฝ่าฝืนมันผู้กองคะวิตาคุณก็อีกคนหนึ่งภารกิจของคุณผมสั่งให้คุณทำงานเป็นขั้นตอนทำไมคุณถึงไปช่วยวิตาวิตาทำคนเดียวค่ะหนิงยังคงปฏิบัติภารกิจของโค้ชอยู่วิตาต่างหากที่เข้าไปขวางภารกิจของหนิงคุณทำแบบนั้นทำไมภารกิจที่โค้ชให้หมิงทำมันช้าเกินไปค่ะการแฝงตัวมันนานเกินวันแรกสังเกตการวันที่สองวิเคราะห์วันที่สามแทรกซึมวันที่สี่แสดงตัวกว่าจะทำครบทุกอย่างหลักฐานก็หายกันพอดีคุณกำลังจะบอกว่าผมทำงานช้าเกินไปไม่ทันใจคุณสินะยายวิตาแม่งหาเรื่องฝังตัวเองแท้ๆไม่เคยมีใครกล้าพูดแบบนี้กับผู้กองมาก่อน ด้วยความเคารพวิตาไม่เคยคิดที่จะตำหนิผู้กองแต่วิตาไม่เห็นด้วยคุณก็เลยยอมรับขั้นตอนเพื่อที่จะหาหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ให้พี่ชายของคุณนั่นหรอหลักฐานเอกสารสำคัญทั้งหมดรวมถึงไฟล์กล้องวงจรปิดทั้งในห้องน้ำและจุดต่างๆในไนท์คลับไม่มีการเจอกันระหว่างวัสุและคุณสินคุณจะมองว่าผมทำงานช้าก็ได้นะและผมก็ขอบคุณที่คุณหาหลักฐานกล้องวงจรปิดมาให้แต่สิ่งที่คุณทำผิดคือคุณเชื่อแต่ตัวเองคุณไม่เชื่อคนอื่นเลยคุณกำลังมองข้ามคนในทีมตั้งแต่คุณเข้ามาในหน่วยของเราผมย้ำคุณกี่รอบแล้วเราต้องทำงานร่วมกันและเราต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันส่วนเรื่องพี่ชายของคุณนะเขาพ้นผิดไปแล้วและคุณต้องขอบคุณนะหันและนิกนะเขาตรวจสอบเรื่องพี่ชายของคุณอย่างละเอียดพยานของเขาก็คือนาฬิกานาฬิกาของเขาบอกอัตราการเต้นของหัวใจตอนที่คุณสินเขาตายเขากำลังนอนอยู่นาฬิกาเรือนนี้คุณใส่ไว้ตลอดเลยครับใช่ครับครั้งนี้ผมจะไม่ลงโทษคุณนะแต่ผมคิดว่าคุณติดคำขอโทษเพื่อนในทีมทุกคนวิตาครั้งที่แล้วที่วิตาสอบสวนพี่วสุผู้กองเขาก็ชมนะว่าวิตาสามารถที่จะแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องงานได้แล้วแต่ถ้าตามหลักแล้วอ่ะไม่มีหัวหน้าคนไหนเขาให้ลูกน้องตัวเองไปสอบสวนผู้ต้องสงสัยที่เป็นญาติของตัวเองหรอกนะแต่เขาก็เชื่อใจให้วิตาทำฉันว่าครั้งเนี้ยวิตาทำให้ผู้กองผิดหวังจริงๆแหละThank you.
มว่าคุณควรกินข้าวหน่อยนะวิตายังไม่อยากกินนะคะที่หลุดออกจากการเป็นผู้ต้องหาได้เนี่ยขอบคุณพี่ตาแล้วก็ทุกคนมากนะพี่ตาสัญญานะว่าจะหาตัวฆาตกรมาให้ได้วิตากับผู้กองตอนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างความสัมพันธ์ทำไมหรอคุณโอสุครับวันนี้พอแค่นี้นะครับยังไงเราก็จะไม่ปล่อยให้คุณร้ายลอยนวลไปได้แล้วเราก็จะไม่ใส่ร้ายคุณดีเด็ดขาดครับผู้กองปราดครับผมมีเรื่องอยากจะขอร้องคุณหน่อยผมคิดว่าน้องสาวของผมไม่เหมาะกับการเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณทำสัญญากับเธอใน3เดือนเนี้ยผมอยากให้คุณช่วยเบาๆมือกับเธอหน่อยผมอยากให้เธอมีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็มีความสุขมากกว่านี้แต่จริงๆวิตาเขาเหมาะที่จะเป็นตำรวจหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่คุณหรือผมตอบได้หรอกครับมันอยู่ที่เขาจะสอบผ่านการประเมินหรือเปล่ามากกว่าในฐานะที่ผมเป็นพี่ชายของวิตาผมหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับถึงเรื่องที่ผมเป็นห่วงในฐานะที่ผมเป็นตำรวจผมก็เชื่อมั่นในสายตาของผมและผมก็เชื่อว่าวิตาเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองวสุยังรักคุณซินอยู่เหรอรักหรือว่าไม่รักมันไม่สำคัญหรอกวิตามันเป็นอดีตไปแล้วเหนื่อยมาไม่ใช่เหรอไปพักเถอะตาบางครั้งพี่ก็ไม่อยากให้เธอมีความรู้สึกชอบใครจริงๆนะเวลามีปัญหาขึ้นมาจัดการยากเฮ้ยวิตานี่ตลกนะนี่ดูดิในการ์ดนี่มียศแล้วก็ลายเซ็นด้วยตอนแรกก็นึกว่าเป็นจากหน่วยงานไหนส่งมาขอโทษกูว่ากูเป๊ะแล้วนะพี่ตาเป๊ะกว่ากูอีกว่ะถ้ามึงกลับไปที่โต๊ะนะเว้ยจะเจอกระเช้าดอกไม้ด้วยผมก็ไม่รู้นะพี่ตามจริงจังไปไหนหมิ่งก็ได้ค่ะเฮ้ยวิตาเขาก็แบบนี้แหละแสดงความรู้สึกไม่เก่งก็เลยใช้วิธีนี้แทนหมิ่งคุณมาอยู่ในนี้ได้ไงนี่ห้องน้ำชายนะขอโทษค่ะพอดีว่าน้ำห้องน้ำหญิงมันไม่ไหลอะค่ะถึงจะรู้สึกว่าจริงจังไปหน่อยแล้วก็เนิร์ดไปหน่อยแต่ผมเชื่อนะว่า
เขารู้สึกผิดจริงๆอ่ะวิตาก็เป็นแบบนี้ละค่ะกว่าจะรู้สึกอะไรได้เนี่ยก็ช้ามากอืมตามมาว่าไงวิตาวิตาขอโทษทุกคนตามที่โค้ชบอกแล้วนะคะเฮนต้าเขาบอกแล้วล่ะแต่คราวหลังไม่ต้องจริงจังขนาดนี้ก็ได้นะเฮนต้าเขาบอกว่ามีลงท้ายด้วยลายเซ็นด้วยคนคุยกับคนไม่ใช่หน่วยงานคุยกับคนแต่วิตายังติดคำขอโทษโค้ชอยู่เรื่องที่ช่วยวิตากับหมิงแล้วก็ช่วยวสุค่ะแต่จริงๆเรื่องที่ช่วยพี่ชายของคุณมันเป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วอีกอย่างเราก็ได้ตัดผู้ต้องสงสัยไปอีกคนนึงด้วยมันก็ดีครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับแซนด์วิชเมื่อวานนะคะอร่อยมากเลยค่ะวันนี้วิตาเลยทำแซนด์วิชมาให้ค่ะนี่สูตรของวิตาเองนะคะรวมทุกอย่างที่วิตาเคยเห็นว่าโค้ชชอบกินกินให้อร่อยนะคะวิตาขอตัวค่ะขอบคุณนะทำกับข้าวไปด้วยล่ะถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณวสุก็หลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับเรากลับมาที่รูปคดีดีกว่าครับตอนนี้พวกเราพบบางอย่างที่มันแปลกๆของการพบกันระหว่างคุณซินและคนคนนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วคุณซินเธอเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องราวอะไรของเธอสักเท่าไหร่และไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนกับใครแต่ว่าในทุกๆเดือนเขาจะต้องไปที่ลาดบุรีเพื่อที่จะต้องไปดูโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษค่ะโปรเจกต์ที่ต้าพูดถึงเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ถูกจัดตั้งโดยคนในรูปและคุณซินซึ่งเขาคือประธานสมาคมทอผ้าเพชรพลอยสันติชาถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้แต่ถ้ามองจากคนภายนอกแล้วก็จะพบว่ารายได้หลักมาจากการจัดแฟชั่นโชว์เครื่องเพชรในชุดผ้าไทยกลุ่มลูกค้าและคนที่สนใจส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติค่ะเขาไปบ่อยแค่ไหนอ่ะถ้าจากข้อมูลแล้วก็แทบจะทุกอาทิตย์เลยค่ะผู้กองทุกอาทิตย์เหรอค่ะงานมันจัดขึ้นกลางปีมีทั้งหลายเดือนนะถ้าไปเพื่อทำงานไม่จำเป็นต้องไปทุกอาทิตย์นะถ้าบอกว่าไปทำงานผมว่ามันน่าจะมีจุดประสงค์อื่นธุระแบบไหนที่ต้องไปบ่อยขนาดนั้นนะผมไปตรวจเช็คข้อมูลการเงินของครอบครัวยนต์ราชัยกับคุณซินมาครับคุณจินตภาเนี่ยเคยโอนเงินไป10 ล้านให้กับคุณซินแต่เงินจำนวนนั้นนะครับมันหายไปแล้วพอผมไปตามเรื่องต่อก็หาไม่เจอแล้วครับว่าเงินไปที่ไหนแต่ที่รู้อะครับคือมันเป็นบัญชีส่วนตัวไม่ใช่บัญชีบริษัทหรือหน่วยงานอะไรครับที่จะบอกว่าเงินที่มันหายไปเกี่ยวกับการที่เขาไปที่นั่นทุกสัปดาห์อย่างนี้หรอเอาจริงก็ไม่กล้าฟันธงนะครับแต่ผมว่ามันน่าสงสัยอะแต่ทุกการโยกเงินมันก็ต้องมีปลายทางนะเงินจำนวนเยอะขนาดนี้ก็ต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจมากๆวิตาค่ะคุณเจออะไรหรือเปล่าในบันทึกนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับงานประมูลที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะแล้วถ้าคุณซินไม่เสียชีวิตวันนี้เธอน่าจะกำลังเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะแล้วมีบอกแสอะไรเนื้อหาในนี้พูดเกี่ยวกับแหวนอัญมณีสีทับทิมที่ประธานสมาคมทอผ้าเพชรพลอยสันติชาเขาเป็นคนจัดงานประมูลนี้ขึ้นที่จังหวัดราชบุรีเงินมหาศาลที่หายไปกับงานยมณีมันเดาอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีอะไรที่แปลกๆอยู่ในงานเนี้ยแต่ก็ยังสรุปไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมต้องไปงานนี้อ่ะต้าครับเตรียมรถตู้ให้ผมหน่อยได้ผู้กองคะต้องการผู้ช่วยมั้ยคะเพราะว่างานนี้เนี่ยในข้อมูลเขาบอกว่าต้องไปในทีมคู่รักหรือว่าภรรยาค่ะ
ู่รักนั่นเหรอใช่ค่ะพี่ตางั้นคุณไปเป็นคู่รักให้ผมหน่อยแล้วกันรับทราบค่ะในบ้านเรามีคนตายทั้งคนนะพวกแกยังจะประกาศกันเองอีกเหรอโค้ชไปลาดบุรีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบอกให้คุณมาก็มาไม่ต้องมาถามเยอะงั้นเดี๋ยวผมขอเชิญคุยทีละคนเลยนะครับคุณตำรวจก็ถามพวกเราไปหมดแล้วนี่คะจะถามอะไรอีกคุณปวีคุณนิชานี่คือคู่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อสองวันที่แล้วใช่หรือเปล่าบอสมีอะไรหรือเปล่าครับไม่รู้สิมันแปลก